สวัสดีค่ะในคลิปนี้วันนี้นะคะนำจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของระบบกล้ามเนื้อในร่างกายของเราระบบกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วทุกส่วนเนี่ยนับว่ามีความสำคัญกับเราเป็นอย่างมากนะคะอย่างเซตแรกอันนี้จะเป็นระบบกล้ามเนื้อที่เป็นในส่วนของแกนกลางลำตัวนะคะหรือที่เราจะเรียกเขาว่าเจ้าคอร์บอดี้เจ้าคอร์มัสเซิลที่อยู่ในส่วนของแกนกลางทั้งหมดนะคะส่วนนี้ทั้งแผงเลยนะคะเขาจะซัพพอร์ตเจ้ากระดูกสันหลังเราตรงนี้ค่ะเพราะว่าเขาห่อหุ้มอยู่ข้างนอกนะคะในท่าโยคะในกลุ่มเซตท่าโยคะใหญ่ๆหลักๆของนำเนี่ยนำมักจะให้ผู้ฝึกเนี่ยสร้างเน้นความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวเป็นซะส่วนใหญ่เลยเพราะว่าแกนกลางลำตัวเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตนะมองว่าซัพพอร์ตกระดูกสันหลังทั้งแผงของเราตรงนี้กระดูกสันหลังทั้งแผงของเราตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำคัญจริงๆสำหรับร่างกายนะคะสเต็ปที่สองที่จะเป็นส่วนของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของแขนนะคะกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนของแขนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นต้นแขนนะคะตรงนี้จะเป็นเจ้าเดลทอยที่อยู่ในส่วนห่อหุ้มหัวไหล่นะคะสร้างมีการทำเขาจะซัพพอร์ตการหมุนข้อไหล่ต่างๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเขาจะยืดเหยียดยืดหยุ่นให้เราเนี่ยหายแล้วก็ไม่ปวดในเคสของออฟฟิศซินโดรมนะมองนะคะเพราะว่าเขาเป็นส่วนต่อที่มาจากคอบ่านะคะแล้วเขาก็จะมาถึงตัวไหล่ถ้าเขาคลายถ้าเขาเคลียเขาไม่ตึงเนี่ยยังไงก็ตามในส่วนคอส่วนไหล่ตรงนี้ก็จะไม่เจ็บไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของไบเซปไตรเซปนะคะซึ่งท่าโยคะที่จะทำให้เจ้า2 ส่วนของไบเซปไตรเซปตรงนี้แข็งแรงนำมองว่าส่วนใหญ่เลยนำจะให้ผู้ฝึกเนี่ยทำจาตุรังกานะคะแล้วก็คือจำเป็นดีเทลในการค้างท่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเมื่อทำแล้วเนี่ยเจ้าแขนใน2 ส่วนนี้จะแข็งแรงคราวนี้เจ้าตรงนี้จะแข็งแรงก็เพื่อว่าจะมาซัพพอร์ตการใช้งานของเจ้ากระดูกแขนส่วนบนนะคะแล้วก็เจ้ากระดูกแขนส่วนล่างเห็นไหมคะข้อต่อของเรากล้ามเนื้อต่างๆของเราเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตโครงกระดูกทั้งร่างกายของเรานั่นเองแล้วอีกส่วนนึงส่วนสำคัญสุดๆเลยที่ทุกครั้งของการฝึกนำจะลืมไปไม่ได้เลยคือนำจะให้ผู้ฝึกนะคะทำการยืนด้วยการใช้กล้ามเนื้อต้นขานะคะซึ่งกล้ามเนื้อต้นขาตรงนี้เขาก็จะหุ้มเจ้ากระดูกอันนี้นะคะที่เป็นกระดูกต้นขาส่วนบนตรงนี้จะเป็นกระดูกต้นขาที่เราจะมองว่าเป็นส่วนที่มีความยาวนะคะมีความยาวความแข็งมากๆเลยของร่างกายยาวที่สุดเป็นกระดูกส่วนที่ยาวที่สุดในร่างกายนะคะตรงนี้เนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าหรือที่เราจะเรียกเขาว่าควอดไตเซปนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อด้านหลังที่เราจะเรียกเขาว่าเจ้าแฮมสตริงใน2 ส่วนนี้จะเกิดการแข็งแรงนะคะก็ต่อเมื่อเรามีการฝึกในท่ายืนนะคะในท่าที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นท่าโยคะเนี่ยจะนําให้เป็นท่ายืนนะคะแล้วก็จะเน้นว่าจะเป็นการยืนแบบขาเดียวด้วยถ้าเป็นการยืนแบบขาเดียวก็จริงๆก็จะมีหลายท่านะคะในกลุ่มท่าโยคะที่เป็นการยืนขาเดียวพอเรายืนขาเดียวได้บางทีมันก็จะให้ผู้ฝึกเนี่ยเน้นเรื่องกระดูกนิ้วเท้านิ้วเท้าต่างๆเนี่ยจะให้มีการกระดกขึ้นมาได้กดเจ้านิ้วเท้าลงไปได้คือใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายใช้แม้กระทั่งขากล้ามเนื้อส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ไปยังนิ้วเท้านะคะกล้ามเนื้อเนี่ยนับว่ามีความสำคัญมากๆเลยกับร่างกายของเราเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคือเปรียบเสมือนชีวิตอีกหนึ่งชีวิตของเราเลยกล้ามเนื้อสำคัญมากถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อเราก็คือจะไม่มีแรงในการยืนหรือการเดินต่างๆและอาจจะทำให้เราไหลห่อไหลงุ้มลงมานะคะหรือว่าเป็นคนที่กระดูกสันหลังมีปัญหาเพราะว่าเราไม่มีกล้ามเนื้อในส่วนแกนกลางของร่างกายอย่างเงี้ยในการซัพพอร์ตนะคะหรือว่าขาไม่มีแรงข้อเข่าก็ไม่ค่อยมีแรงหรือว่าต้องทำงานหนักเกินไปเพราะว่าเราไม่มีกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างนะคะในการมาซัพพอร์ตในการยืนเดินนั่งนอนดังนั้นนะคะการฝึกโยคะนำก็ยังมองว่าเป็นอะไรที่สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายส่วนรวมนะคะเพราะว่าโยคะเนี่ยถือว่าเป็นเวทเทรนนิ่งแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนนะคะถูกเรียกถูกดึงมาใช้งานได้อย่างเหมาะสมค่ะมาฝึกโยคะกันนะคะเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อทั้งร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะ